วัยรุ่น6คนถูกกล่าวหายิงคู่อริตายประหารชีวิตนะพี่วูบเลยครับจากแพะรับบาปคดีฆ่าคนตายถูกกล่าวหาต่อทันทีว่าสมคบกับคนภายนอกค้ายาเสพติดในเรือนจำศาลก็สั่งยกฟ้องพอไปถึงเขาก็บอกว่าโดนอายัดตัวหาว่าเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเปิดหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของกระบวนการยุติธรรมไทยผู้บริสุทธิ์เป็นแพะซ้อนแพะอย่างไม่น่าเชื่อ